ครับคลิปนี้มาดูช้างการ์ตูนช้างการ์ตูนก็จะเป็นสกุลเดียวกับช้างกระนะครับแต่ว่าลักษณะดอกจะต่างกันอันนี้จะมีสีชมพูทั้งปากและก็มีสีชมพูเป็นจุดใหญ่ๆทั่วทั้งดอกนี่คือช้างการ์ตูนเป็นช้างที่พัฒนาสายพันธุ์โดยนักผสมของชาวไทยนะครับช้างนี่สามารถให้ดอกให้เกือบทุกภาคแต่เขามีอากาศเย็นนิดนึงช่วงปลายปีแล้วก็จะให้ดอกช่วงมกราคมพานะครับอันเดียวนี้นะอันนี้คือช้างการ์ตูนนะครับไม่ใช่ว่าช้างกระนี่คือช้างกระนะครับโอเคนะครับพอรู้นะครับคือช้างกระครับรักคนรักช้างต้นไม้พันช้างก็สังเกตได้ได้จำแนกได้ว่าช้างกระกับช้างการ์ตูน